Wie ein fadiges Englein wird bei gleich ein fauler Nagler. Ui, ตกใจเลยผมไม่เห็นคุณข่าวว่าสวัสดีครับมาเรียนภาษาอังกฤษหรือเปล่าผมแซมอังกฤษสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยใน Facebook ใน YouTube วันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับคำที่ผมได้ยินพูดผิดบ่อยๆคำนี้คือ Ever As in Have you ever been to Krabi? Have you ever been to Krabi? เฮ้ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันมาดูกันเลยถ้าพูดว่าฉันเคยไปKrabi บางคนอาจจะแปลตรงๆว่า I ever go to Krabi I ever go to Krabi ฟังนี่ฝรั่งงงแน่นอนครับเพราะคำว่า ever แปลว่าเคยเราไม่ใช่ในประโยคแบบนี้กันถ้าเราจะบอกว่าเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราจะพูดโดยการใช้ present perfect tense นะครับเช่น I have been to Krabi ฉันเคยไปคราบีมาแล้ว I have gone to New York ฉันเคยไปนิวยอร์กมาแล้วส่วนถ้าจะใช้ในรูปปฏิเสธก็จะได้ว่า I have never been to Krabi I have never been to Krabi ฉันไม่เคยไปคราบีมาก่อนเลยส่วนคำว่า ever นั้นเราจะใช้ในประโยคคำถามครับเช่น Have you ever been to Krabi? Have you ever been to Krabi? คุณเคยไปคราบีมาบ้างหรือเปล่านั่นคือการใช้คำว่า ever ที่ถูกต้องครับผมอย่าลืมอย่าพูด I ever been to Krabi ถ้าพูด I never been to Krabi ต้องมาเลยเชิญนะครับมาคราบีมาคุยกับ Teacher Sam English สวัสดีครับ